สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของสินแสหมิงทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงจังหวะเวลาดีๆตรงนี้ผมเองนะครับวันนี้นะครับมาฉลองยอด Subscribe นะครับใน YouTube Account สินแสหมิงที่ทะลุ 103 Subscribe ไปแล้ว26ล้านวิวปิ่มๆไปแล้วกับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับก็เพราะท่านเองเนี่ยเป็น1ใน 103 ยอด Subscribe แล้วก็เป็น1ใน26ล้านวิวไงล่ะครับผมจึงต้องมาฉลองกับท่านได้ไม่มาฉลองเปล่าๆนะครับวันนี้ผมมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภด้วยนะครับกับคอนเซ็ปต์ที่ว่ารักช่างมันนะครับตื่นมานับตังค์เท่านั้นก็พอนะครับเพราะตอนนี้ชาวพฤษภเนี่ยมันกำลังงกก็เป็นเรื่องดีอ่ะทำไมอ่ะนะครับมีความรู้สึกอยากจะหาลาภผลนะครับและแปลกมากนะครับตอนนี้ที่สมองมันจะเริ่มโปร่งขึ้นนะครับจากที่ใครบางคนที่มันทำให้เรายุ่งยากใจตอนนี้เราโปร่งขึ้นมันกลับหาเงินหาทองได้ดีเพราะดาวเจ้าเรือนลัคนาของชาวพฤษภเนี่ยคือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยได้โคจรไปเป็นตำแหน่งราชาโชคนะดาวศุกร์ได้โคจรไปเป็นตำแหน่งราชาโชคอยู่ที่เรือนของดาวจันทร์และอยู่กับดาวพุธและดาวราหูมีอังคารเล็งไม่ได้ส่งผลเสียหายใดๆทั้งสิ้นกลับส่งผลดีในแง่ที่ว่าจะทำให้ตัวคุณเองนั้นหาลาภผลต่างๆได้ดีดาวตัวเองไปเป็นราชาโชคมันจะไม่ดีได้ยังไงล่ะครับนะครับมันดีในลักษณะที่เรียกว่าทำให้ตัวคุณเองนั้นจับอะไรก็คล่องมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้ช่วงจิตกุตกทำมาหากินก็ไม่ค่อยคล่องเหตุผลเพราะว่าคนมันอารมณ์ไม่ดีอ่ะนะฮะจะไปคุยกับใครมันก็ไม่ค่อยอยากคุยตอนนี้มันชักเริ่มโปร่งขึ้นถึงแม้จะไม่หมดยังโปร่งไม่ 100% เต็มที่แต่ก็โปร่งกว่าช่วงที่ผ่านมาทำให้การงานมันเจริญลุ่งหน้าไปได้ด้วยดีอย่างกันนั้นเลยผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าไอ้ช่วงที่ผมพยากรณ์ให้ช่วงนี้นะมันเป็นช่วงประมาณวันที่3ที่4กรกฎาคมเนี่ยเรื่อยไปจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นคลิปพิเศษที่มอบให้กับชาวพฤษภจริงๆแล้วเรื่องความรักเนี่ยผมดูให้ไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปี60คือของปี61ทั้งปีไปแล้วนะครับแล้วก็มารักในฤดูฝนฤดูร้อนของผมนี่แหละนะครับแล้วก็เนี่ยมาฉลองยอด Subscribe อีกครั้งนึงนะครับเพื่อท่านจะได้รู้แนวทางของตัวเองว่าเรื่องความรักมันจะเป็นไปแบบใดก็อย่างที่ผมบอกนะครับนั่นหมายความว่าดวงของท่านเองนั้นดาวเจ้าตัวไปเป็นราชาโชคย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นช่วงที่จะทำเงินทำทองได้ดีตนุรักของคุณไปเป็นราชาโชคมีดาวอังคารคู่มิตรเด่งอยู่ตอนนี้นะครับจะคุยอะไรกับใครก็จะเป็นเสน่ห์ไปหมดแต่เป็นเสน่ห์ในเรื่องการค้าขายนะครับไม่ใช่เรื่องเซ็กซ์แอพพิลเป็นเสน่ห์ในเรื่องการค้าขายการพูดคุยเจรจากับเจ้านายก็เห็นด้วยเจรจากับลูกค้าก็รู้สึกดีเจรจากับลูกน้องก็จะให้ความร่วมมืออย่างดีดาวศุกร์ตรงนี้นะครับที่บอกว่ามันดีตรงนี้เนี่ยคือมันมาเป็นราชาโชคแล้วยังมาสัมพันธ์อยู่กับดาวพุธคู่ธาตุซึ่งดาวพุธตรงนี้นั้นมาจากเจ้าเรือนกระดุมพระนั่นหมายถึงการเงินแปลความหมายง่ายๆว่าตัวเราเองเป็นราชาโชคแล้วก็วีดาวการเงินมาสัมพันธ์ถึงการโอ้โหยเจรจาอะไรสัมพันธ์ดีไปหมดโดยเฉพาะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วคุณต้องมีงานกับต่างประเทศยิ่งดีมากๆเพราะดาวราหูที่มาสมทบอยู่ด้วยเนี่ยมาจากเจ้าเรือนการงานช่วงนี้พูดอะไรเป็นเงินเป็นทองนะครับพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองอย่างนั้นเลยนะครับอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภให้ชัดๆอีกครั้งด้วยว่าในเรื่องความรักของคุณเนี่ยนะครับดาวเจริญความรักคือดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยไปเดินองศาพักองศาอยู่ที่เรือนมหาอุดของเขาก็คือราศีมังกรทำให้ตัวคุณเองนั้นมีพละกำลังมากยิ่งขึ้นมีความกล้าขยันมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าองศามันจะเดินไม่เต็มที่แต่ยังไงก็แล้วแต่มันได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดทำให้คุณมีความกระปรี้กระเป๋าขมีขมันที่จะออกไปรับทรัพย์ออกไปเจรจาต่างๆให้ได้ลาภผลการเงินการทองที่ดีขึ้นมาเหมือนกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าความรักช่างแม่งมันนะครับตื่นมานับตังค์เท่านั้นพอคือตอนนี้คุณไปมีความคิดเอาใจคุณไปคอนเซนเทรตไปใส่ไว้ในเรื่องของการเมคมันนี่และชาวพฤษภก็จะทำสำเร็จด้วยในช่วงระยะเวลา
ตรงนี้อย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่อยากจะฝากกับชาวลัคนาราศีพฤษภไว้อีกนิดหนึ่งณตอนนี้นะครับดาวพฤหัสเนี่ยทำมุมนะครับเป็นอริกับดวงชาวพฤษภนะครับดาวพฤหัสยังเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะคือเงินที่คุณหามาได้เนี่ยเอาไปแก้เคล็ดนะครับเอาไปถวายให้กับพวกโรงพยาบาลสงฆ์พระอาพาธพระที่ป่วยหรืออาพาธหรือโรงพยาบาลสงฆ์พระที่ชราภาพอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นเคล็ดลับที่ต่อชะตาให้กับคุณได้รับลาภผลอย่างต่อเนื่องที่ดีมากๆนี่ทำไมพิเศษจริงๆสินแสหมิงไม่มาบอกนะจะบอกให้ชาวลัคนาพฤษภรู้ไว้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับชาวพฤษภนะครับช่วงนี้การเงินการทองจะหาเงินได้ง่ายขึ้นเงินที่ได้มาบางส่วนให้เอาไปทำบุญกับพระหรือจากโรงพยาบาลสงฆ์หรือพระอาพาธหรือพระที่ชราต่างๆจะทำให้คุณได้รับโชคดีดับเบิลเป็น2เท่า3เท่าในช่วงที่ผมได้พยากรณ์ไว้ตรงนี้คือตั้งแต่ประมาณช่วงประมาณวันที่3ที่4กรกฎาคมเรื่อยๆไปจนถึงประมาณเดือนกันยายนและสุดท้ายนี้กระผมสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมหวังสมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวพฤษภทุกท่านสุขเฮงรวยสวัสดีครับ